พอแล้วหรือมันเริ่มจางอะไรเงี้ยครับแต่ตอนที่ทำใหม่ๆมันก็ยังแรงเสียดทานสูงอยู่แต่เราพบว่าแรงเสียดทานมันหมดค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับผิวปกติตอนนี้เราเจอปัญหาก็คือว่ามันไม่มีมาตรฐานความหนาว่าต้องหนาเท่าไหร่เพราะนั้นแต่ละจุดก็จะทาความหนาไม่เท่ากันมันก็ประมาณเวลาไม่ใช่เท่ากันต่างประเทศมาตรฐานไหมที่ดูยังไม่เคยมีการมาทำแบบประเทศไทยเนาะคนในใจบ้านเราคิดขึ้นมาเองต่างประเทศเขาจะใช้แอสฟัลต์ที่เป็นสีไม่ใช่เอาสีมาทับมันมีหลายสูตรแต่สูตรทั่วไปที่นิยมใช้ก็คือเอาสีโคพลาสติกมาผสมกับสีแดงเข้าไปแล้วก็ใส่พวกมวลรวมบางอย่างเช่นทรายหรือว่าลูกแก้วซึ่งทำให้สะท้อนแสงอย่างนี้ครับคือว่าตัวสองของสีอันนี้คือเพื่อเตือนให้คนลดความเร็วหรือชะลอความเร็วหรือรู้ว่ามีความเสี่ยงขนาดของมันไม่ได้มีไว้สำหรับการเลื่อนโดยตรงการเลื่อนมันได้ผลแค่ช่วงสั้นๆขณะที่มันเริ่มทาใหม่ๆแต่ว่าการทดลองเราก็พบว่ามันเนี่ยแรงเสียดทานมันจะหายเร็วมากเพราะนั้นแป๊บเดียวมันก็จะกลับไปเป็นผิวปกติแล้วเพราะในเชิงถ้าวิเคราะห์ในเชิงต้นทุนที่ลงทุนไปมันก็ในทางเศรษฐศาสตร์มันก็มองว่ายังไม่สามารถบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ชัดเจนตัวสีแดงไม่มีผลต่อการลื่นถลายเนาะสีแดงควรจะมีผลในการทำให้คนลดความเร็วลงแต่ถ้าทาสีแดงแล้วความเร็วมันไม่ลดลงแสดงว่าตัวสีแดงมันไม่มีผลอะไร